ล่าสิจาริกฤติชาเป็นยังไงโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นย่อๆสั้นๆย่อๆสั้นๆก็จะเป็น Boy Love Period เรื่องแรกของ GMMTV ครับแล้วก็จริงๆเรื่องเล่าย่อๆก็จะเกี่ยวกับรักต้องห้ามรักในยุคของรัชกาลที่66ที่ตอนนั้นแบบว่าความสัมพันธ์แบบชายๆยังรักกันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ละคนรับบทเป็นยังไงฮะเริ่มจากฝั่งไหนก่อนดีจากพิธีก่อนได้เลยผมรับบทเป็นพระสุรธีธรรมธนพิษครับหรือว่าเรียกว่าพิธีก็ได้ครับพิธีก็จะเป็นคนอบอุ่นอบอุ่นนุ่มๆครับครับสุภาพสุภาพสุขุมหน่อยส่วนน้องรติล่ะครับรติรติถูกแล้วรอแก่จะรอแก่อย่างเดียวเลยครับก็ผมเล่นผมรับบทเป็นรติครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีศักดิ์ต่ำกว่าพิธีเวลาอยู่ด้วยกันก็จะเหมือนกับเป็นแบบคนที่เป็นช้างเท้าหลังเลยครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสด้วยก็เลยต้องพูดภาษาฝรั่งเศสในเรื่องด้วยครับบทบาทนะครับรับบทเป็นไอ้กุ๋ยครับผมก็จะเป็นบ่าวของพิธีคุณทีครับซึ่งมารับใช้คุณรติครับผมเพราะว่าเขาเป็นแขกบ้านแขกเมืองครับสาวสวยหนึ่งเดียวค่ะนี่เรื่องไอ้รับบทเป็นหญิงพาค่ะก็ในยุคสมัยนั้นเนาะเราก็จะได้ผู้หญิงเราก็ต้องถูกแบบมั่นหมายกับผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยถูกหญิงย่าให้มั่นกับพิธีแต่ว่าสุดท้ายเราจะได้ลงเอยกันไหมยังไงเราจะทำให้เราแยกกันหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับผมกายครับก็รับบทเป็นสมเด็จใหม่ครับเป็นคนสนิทของทีครับแล้วก็เป็นคนที่แอบชอบรติครับผมบูมครับก็รับบทเป็นนายน้อยเดชครับผมก็ตัวนายน้อยเดชก็จะเป็นคนที่อยู่ในวังฮะแต่ก็จะมีนิสัยที่แบบไม่ชอบเรียนหนังสือเหมือนอยากออกไปผจญภัยกับโลกภายนอกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จนทำให้ไปพบกับเมฆครับผมเป็นบ่าวเมฆครับหรือว่าเรียกแบบสุภาพก็ไอ้เมฆครับผมอันนี้สุภาพหรอสุภาพครับผมก็เมฆนี่เมฆจะเป็นนักมวยในค่ายมวยครับผมแล้วก็ได้เจอกับนายน้อยเดชเพราะว่านายน้อยเดชเขาแบบออกจากวังมาแล้วก็มาเจอเราแล้วเขาอยากต่อยมวยแล้วเราก็ได้ต่อยกันนี้ครับใช่แล้วก็นายน้อยเดชก็มาพยายามตามหาว่าตัวที่ไอ้คนที่ต่อยนายน้อยเดชเนี่ยคือใครใช่ครับผมก็คือรอบนี้ได้เป็น enemy of love ของจริงแล้วช่องของเรื่องมันเป็นยังไงอะหญิงสาลีนี่ก็ไม่รู้แล้วน่าจริงจังด้วยโรแมนติกดราม่าถ่ายไปวันเดียวเองโรแมนติกดราม่าโรแมนติกดราม่าแม่ยังไงพี่เต้เขารู้ไม่แล้วก็ดูจากตัวไพลอตไปแล้วก็ได้กลิ่นความโรแมนติกก็มีความดราม่าแฝงอยู่ด้วยดราม่ามากดราม่าน้อยครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่ก็นติร้องไห้ฉ่ำอยู่เหมือนกันนะครับมีน้ำตาตอนวาดรูปจริงครับน้ำตาเทียมปวดไม่ได้ปวดไม่ได้เป็นพีเรียดเรื่องแรกของทีมทีวีใช่ครับที่เป็นบอยเลิฟครับใช่เป็นบอยเลิฟเราต้องเตรียมตัวยังไงกับการที่จะต้องย้อนไปอย่างสมัยนั้นอะไรเงี้ยจริงๆถ้าของผมส่วนใหญ่ที่ผมจะเตรียมเยอะๆก็เป็นเรื่องภาษาฝรั่งเศสครับเพราะว่าเป็นอาจารย์สอนภาษาเลยอ่ะก็คือจะต้องพูดค่อนข้างได้เลยแต่ว่าโชคดีว่าในกองก็จะมีครูสอนภาษาฝรั่งเศสประกบอยู่แล้วด้วยครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้อ่านตัวบททั้งหมดนะครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ต้องเตรียมตัวมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องคำพูดคำอุทานมากกว่าเพราะว่าถ้าเราเล่นซีรีส์สมัยปกติทั่วไปสมัยใหม่ทั่วไปเราสามารถอุทานเป็นภาษาพูดสมัยนี้ได้เลยแต่พอย้อนกลับไปถ้าจะทำให้มันเนียนที่สุดให้เหมือนคนสมัยนั้นที่สุดเราอาจต้องไปเรียนดูว่าสมัยก่อนเขาอุทานว่าอะไรหรือว่าคำอื่นๆที่เราสามารถimprovise ไปเองต้องพูดว่าประมาณไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเรื่องนี้สำหรับตัวผมตอนนี้นะครับเหมือนทุกคนกังวลเรื่องภาษากันหมด2คนคนอื่นมีกังวลเรื่องอื่นอยู่มั้ยฮะสำหรับเรื่องนี้อู๋นี่มีความกังวลเยอะมากเลยอู๋ยังไงอู๋ยังไงตอนแรกไม่กังวลเลยตอนนี้เริ่มกังวลแล้วว่าพี่เขาจะโยนอะไรมาไม่จริงๆตัวเมฆเนี่ยเป็นนักมวยครับผมก็จริงๆก็กังวลเรื่องการชกมวยนี่แหละครับว่าแบบท่าทางเรามันจะดูเคอะเขินหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะถ่ายตัวไพลอตอู๋ก็ได้มีการแบบไปซ้อมต่อยมวยบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็ตอนถ่ายมาก็เราก็เลยแบบมีความชินกับท่าทางการต่อยมวยบ้างนิดหน่อยครับผมแล้วก็เรื่องหุ่นด้วยครับพอเราต้องถอดเสื้อเนี่ยเราก็รู้สึกว่าต้องแบบอัพหุ่นตัวเองขึ้นมาให้มันแบบดูดีขึ้นตอนนี้เปลี่ยนจาก XS เป็น S แล้วครับใช่ดีขึ้นแล้วใช่ดีขึ้นมาไซส์นึงครับอัพไซส์ขึ้นมาแล้วแล้วพี่กังวลเรื่องอะไรมั้ยฮะพี่ไม่กังวลจากทรงผมที่พวกทรงผมก็ไม่กังวลเป็นคนมีความมั่นใจอยู่แล้วเออทรงผมจะเป็นยังไงอะไรครับรัชกาลที่6นะทรงผมเออเป็นเปิดอีกแล้วใช่เป็นทรงผมที่เอาจริงบูไม่เคยทำมาก่อนทำครั้งแรกน่าจะอนุบาล3ครับที่เคยทำตอนที่จกข้าวเหนียวอะไรครับเต้นระบำข้าวเหนียวอะไรครับ
ก็เหมือนได้ย้อนไปอนุบาล3เก็บผมทั้งหมดแต่วันนั้นน่ะพี่อินเขาให้ความมั่นใจของบูมกับบูมเลยเพราะบูมแบบเครียดมากแบบเฮ้ยพี่อินทำไงดีเนี่ยแบบทรงผมนี่มันอะไรที่พูดออกข่าวไปแล้วก็จะพูดไม่จะบอกว่าเฮ้ยแบบเครียดจังเลยพี่อินบอกว่าไม่เป็นไรลูกเราต้องมีความมั่นใจนี่ถูกต้องอันนี้ถูกไหมอันนี้ได้ป่ะบอกว่าเฮ้ยเป็นนักแสดงเขาใช่ไหมเขาต้องทำเออใช่ไหมครับมีประโยคต่อไหมฮะไม่มีไม่มีอยากกระซิบกันสิอยากกระซิบกันสิพี่อ้ายครับหญิงสาวคนเดียวในเรื่องนี้เลยค่ะกังวลเรื่องอะไรมาเรื่องอะไรไหมกังวลอะไรจริงจริงเหมือนยังไม่ได้เริ่มก็เลยยังไม่แน่ใจว่ากังวลเรื่องอะไรแต่ปกติอ้ายเป็นคนค่อนข้างพูดช้าแล้วก็พูดค่อนข้างพีเรียดอยู่แล้วในตัวเองก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากค่ะก็คงกังวลเรื่องภาษานะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีคำสร้อยเยอะแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีคำอ่างเอออ่างอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยแต่เรื่องแบบลุกอะไรต่างๆไม่กังวลครับเพราะว่าหน้าผมมันทรงมินตรงนี้อยู่แล้วหน้าผมมันทรงมินเนี่ยก็มีเรื่องภาษาเรื่องครับก็ขอรับที่ส่วนใหญ่ผมจะมีปัญหามากที่สุดนะแล้วก็มีพูดเร็วบ้างนิดหน่อยแต่ค่อยๆปรับได้คอสตูมเป็นไงฮะสมัยรายการที่6สวยมากถ้าเรื่องของเราดีมากครับคอสตูมดีมากคือเรื่องด้วยความที่เนื้อเรื่องละเมียดละไมคอสตูมก็จะมีความละเมียดละไมตามไปด้วยเลยครับก็จะมีแบบใส่หมวกผูกท้ายมีนาฬิกาพกมีเข็มขัดแล้วมีแว่นแบบสมัยก่อนมีแหวนมีอะไรอะเซสซอรี่เยอะแล้วก็รู้สึกเวลาได้แต่งตัวก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในยุคนั้นจริงๆเลยมีกำหนดปล่อยช่วงเมื่อไหร่กุมภาปีหน้าครับโอ้โหเขาต้องมีกำหนดแล้วนะมีแล้วถ้าขายออกออกออกแล้วขายออกเตรียมตัวเปิดกล้องกุมภาปีหน้าครับจริงครับก็แสดงปีหน้าเรามีโอกาสได้ดูเรื่องนี้กัน 100% ครับเพราะเรื่องนี้จะมาถูกไหมพี่อินเหรอเมื่อกี้ที่พูดอยู่คือเราออกปีหน้าถูกไหมออกปีหน้าใช่ครับผม2025เรามาแน่เมื่อกี้คุยอยู่หลังเวทีพี่อินบอกเรื่องนี้ดังสาธุจ้ะสาธุสาธุจ้ะจริงเราไม่กัดได้ถ่ายไปถ่ายไปหลอดกันมาแล้วนี่ครับที่เห็นเมื่อกี้เป็นไงครับเราได้เป็นคาแรคเตอร์ตัวละครจริงๆกับการถ่ายทำไปหลอดผมว่าเขาเนียนรู้สึกไหมครับเขาจะแบบว่าพี่เกรซกับพีเรียดจะรู้สึกว่าเป็นบาร์ที่ชนกันพอดีอ่ะเขาแบบเขาเล่นพี่เลยเขาหลอดหรือว่าหน้าเรามันวินเทจเหมือนพี่กายนี่เราเหมือนกันใช่ไหมเรามาทางเดียวกันทางเดียวกันทรงวินเทจเหมือนกันบรรยากาศการถ่ายทำไปหลอดไม่เห็นชมผมกลับบ้างเลยครับคุณดูดีหมดอยู่แล้วไงเนี่ยกล้องมันก็เป็นพยานพิสูจน์อยู่แล้วเห็นที่มันรีเฟกกับเลนส์กล้องป่ะโอ้ดูดีมากครับพี่เลยใช่ป่ะเอาครับครับมันก็คิดว่ายังไงนะครับก็จริงๆแล้วช่วงเวลาความรู้สึกตอนถ่ายทำก็รู้สึกสนุกแล้วก็เพราะว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่ได้เคยลองทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกอย่างมันเหมือนเขาซัพพอร์ตเราทุกอย่างด้วยอย่างที่อินบอกไปว่าเสื้อผ้าก็ได้มีไมค์พร็อพทุกอย่างมันเหมือนช่วยส่งให้เรารู้สึกถึงตัวละครได้มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็ยิ่งทำงานก็ยิ่งสนุกครับปะซีรีส์ติดตามกันปีหน้าหน้ามาแน่ปิดท้ายไปแล้วครับไม่ต้องเกี่ยงกันครับมาครับก็ฝากด้วยนะครับกับจารึกและนิชานะครับก็ได้ชมกันแน่ๆปีหน้านะครับก็เป็น Boy Love Period เรื่องแรกของทาง GM TV นะครับ2025เรามาแน่ครับเย้ได้แค่นี้พูดเยอะได้ดูกันแน่นอนได้ดูแน่นอนแน่นอนนะโอเคอ่ะ